ที่เห็นอยู่ในกระถางใบใหญ่นะครับนี่ก็คือก็โหใบนี้ใหญ่มากครับแล้วก็มีโผล่ๆมานะครับนี่อันนี้ต้องแบบดูจากข้างบนเลยนะครับนี่นะอันนี้ผมถือกล้องแล้วไม่รู้จะเห็นได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวต้องถอยมาให้ดูเพราะว่ามันถ่ายยากครับมันต้องแบบขึ้นเก้าอี้เดี๋ยวไปถ่ายข้างบนนะครับตัวนี้นะครับก็คือหน้าวัวใบครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันนี้ก็ได้ที่2ด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะครับสุดนู่นเลยนะครับมีหลากหลายสีนะครับถ่ายมุมสูงได้แค่นี้นะนี่ครับหน้าวัวใบอันนี้เป็นต้นที่2ที่จากต้นนี้นะครับนี่นี่ขอถ่ายมุมสูงนะส่วนหน้าวัวใบอันนี้ครับก็แดงแบบที่3นะครับก็มีสีแดงๆชมพูเขียวขาวนะครับแสมไปนะครับในต้นนี้นะครับก็มีใบที่โดดมานะครับต้นนี้เขียวขาวนะครับใหญ่มากนะฮะก็เอาไปเทียบกับต้นหลังๆได้นะครับต้นนี้ออกไปทางสีแดงชมพูเขียวนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี้ก็ม่วงๆเขียวๆเข้มนะครับอันหลังก็เขียวอ่อนมานิดนึงแล้วก็ขาวส่วนอันนี้ก็ดกที่สุดมั้งในเซตนี้นะครับอันนี้สวนไพโรจน์นะครับอันนี้ก็เป็นโชว์9ชั้นด่างนะครับนี่หน้าวัวใบจากสวนคุณไพโรจน์นะครับนี่ครับนี่หน้าวัวใบด่างนะครับอันนี้โชค9ชั้นด่างอันนี้ก็โชค9ชั้นด่างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นหน้าวัวใบหัวใจกำมะหยี่ฮะโอ้โหเป็นดูแล้วแปลกๆนะครับสวยแปลกครับก็ใบเขียวๆนะครับมันๆ นะเหมือนพวกผักที่กินได้เหมือนกันนะครับนี่หน้าวัวใบอะไรเอ่ยนะครับก็อันนี้ก็มาเป็นด่างกันนะครับก็วนกลับมาที่เดิมนะครับหน้าวัวใบอีกนะครับนี่ส่วนไพโรจน์นะครับผู้ประกวด000664นะครับนี่ใบแดงๆนะหน้าวัวใบนะครับใบเล็กนะนี่นะครับมาอันนี้ก็ทรงเล็กๆนะครับอันนี้ก็ตรงลำต้นนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับกำลังจะขยายออกมานะครับจากสวนคุณไพโรจน์นะครับหมายเลข16นะครับนี่ครับอันนี้ก็แดงๆม่วงๆนะครับอันนี้สวนคุณไพโรจน์ครับอันนี้หมายเลข20ครับอันนี้คุณไพโรจน์หมายเลข19ครับ
นี่ก็ออกแนวผอมๆสูงๆครับนี่ก็สีเขียวชมพูกระกระนะครับก็นี่มาเข้มๆครับอันนี้ก็ใบใหญ่ๆแล้วก็ดกด้วยนะครับนี่ก็เหมือนจะดูๆไปหมดแล้วนะครับหน้าวัวใบด่างทั้งหลายนะครับนี่ก็เหมือนอะไรเหมือนทวนสั้นๆนะครับอันนี้ก็มีเล็กๆหน่อยครับอันนี้เป็นกระถางจีนนะครับก็เหมือนเดินชมสวนด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหน้าวัวใบด่างนะครับที่ไปแลดูเหมือนอโกนกันนะครับโอเคครับก็จบที่โต๊ะนี้นะครับมาดูหน้าวัวใบครับอันนี้เหมือนกับกำลังรวมกันไล่ลำเลยนะครับใบออกแนวทางสูงนะครับอันนี้ก็มันๆเงาๆครับอันนี้ได้ที่2นะครับยาวมากเลยใหญ่มากครับอันนี้มาในกระถางจีนนะครับเหมือนจะมีถั่วงอกกลางๆเลยครับแต่ไม่ใช่นะครับหน้าวัวใบด่างหน้าวัวอันนี้เขาเขียนว่าไม่ด่างนะครับนี่ดูอยากมุมบนบ้างครับเพื่อความหลากหลายของมิติเรานะครับนี่ครับหน้าวัวใบนี่ตัวมีตัวแทงตรงๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้โอ้โหใบเงามากเลยครับนะครับเงามันแบบทะลุจอเลยเดี๋ยวความชอบส่วนตัวขออยู่ที่ต้นนี้นานนะครับนี่ครับนี่ดูรวมๆแล้วก็สวยงามมากครับนี่นะฮะนี่เป็นรวมหน้าวัวใบนะครับอันนี้ก็ออกแนวใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ใหญ่สุดในตัวนี้แล้วครับนี่นะครับก็ใบใหญ่ๆนะครับนี่ต้องถอยมาหน่อยนะครับแล้วรู้สึกต้องหลบแสงหลบได้แล้วนี่ครับก็ใบใหญ่ๆนะครับ2ใบท้ายสุดนะแล้วก็เนี่ยยังชอบอันนี้อยู่ครับมันเงาๆเนี่ยนี่เป็นต้นที่ได้ที่3ครับหน้าวัวไม่ด่างนะอันนี้เขาเขียนไว้นะถ้าอ่านตามที่เขาเขียนเนี่ยครับเนี่ยครับก็อันนี้เป็นของสวนคุณไพโรจน์นะครับนี่ก็หน้าวัวไม่ด่างนะครับนี่นะครับก็อันนี้หน้าวัวใบโต๊ะแรกนะครับยาวๆนี่ครับอันนี้ก็โต๊ะที่2นะครับโต๊ะที่3นะที่มีคนถ่ายรูปอยู่นะครับส่วนโต๊ะนี้นะครับก็คือ หน้าวัวใบครับก็3 4นะครับ5 6 7 8อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็รับได้16ต้นนะครับอันนี้ที่3นะครับหน้าวัวใบด่างอันนี้ก็หัวตรงไปนี่งุมเข้ามานะครับต้นนี้นี่โหใบใหญ่มากครับแต่นี้โหใหญ่กว่าอีกครับนี่นะ
อันนี้ดูได้ดูจากระยะไกลนะครับอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับจะดูที่ตรงนี้ก็คือยังไม่เห็นอันที่เป็นที่1นะครับอาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับสตาฟเขากำลังเตรียมงานอยู่ครับสตาฟกำลังจะปักลำดับที่ไม่ทราบนะครับอุ้มไปแล้วสตาฟบอกว่าอุ้มไหวหรือเปล่านะครับก็ทำให้ผมลุ้นไปด้วยครับว่าไหนจะโอ้โหปรากฏว่าผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ตรงที่เขาแปะเขียนว่าหน้าวัวใบด่างนะครับแต่ว่าตรงโต๊ะนี่เขาตรงนี้เขาเขียนว่าหน้าวัวใบปกตินะครับก็ถ้าผมผิดพลาดหรือในก็ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับก็อย่าด่าอย่าว่ากันนะครับแข่งกันอยู่นะครับก็ต้องรอที่เขาจะปักป้ายให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับว่าใครได้อะไรนะครับแต่ว่าอันนี้โต๊ะแรกครับของผมที่อยู่นี่ต้องมีที่กั้นนะครับส่วนตรงโต๊ะตรงนั้นนะครับก็เป็นสูงเข้าไปนะครับก็เป็นที่เห็นว่าห้ามจับอะไรนะก็คือเป็นพวกหน้าวัวใบด่างนะครับแต่ว่าระยะไกลเราก็ได้ประมาณนี้นะครับก็หลายต้นอยู่นะครับอย่างทางขวาสุดนี่นะครับก็8ต้นนะครับโต๊ะที่2นะครับโดนหน้าวัวไปข้างหน้าบังอยู่นะครับก็มี3 4 5 6นะครับแล้วก็โต๊ะที่3นะครับก็มีอยู่5นะครับส่วนนี้ก็หน้าวัวใบนะครับ